ค่ะก็วันที่12เมษายนค่ะแต่ว่าไม่ได้จัดตรงวันก็เลยมาจัดทำบุญย้อนหลังกับแฟนคลับด้วยค่ะแล้วก็ใครที่อยากไปร่วมก็เชิญทุกคนมาได้ค่ะค่ะก็ปลื้มมากค่ะแล้วก็สนุกสนานมากเห็นน้องๆมีความสุขเราได้ไปให้ความสุขกับน้องๆก็แฮปปี้ค่ะพี่ติมปีนี้ไม่ได้มาค่ะใช่ที่ทำบุญที่เป็นบ้านเพราะว่านิชาว่าเวลาเราไปจัดกิจกรรมให้น้องๆแล้วเวลาเห็นเขามีความสุขแล้วมันก็แฮปปี้ไปด้วยค่ะนี่คือเลือกเองหรือเปล่าคะเลือกเองค่ะเลือกเองแต่เขาก็ชอบว่าเป็นนางฟ้าอะไรโอ้ไม่ขนาดนั้นหรอกค่ะใครๆก็อยากทำแบบนี้ทั้งนั้นนะคะให้ลูกโป่งค่ะอย่างที่ลงไปในไอจีถ้าได้ดูค่ะก็ไม่ได้มีอะไรนะคะใช่เซอร์ไพรส์ค่ะใช่วันนั้นมีคิวเซอร์ไพรส์หลายคิวมากก็มารวมๆกันค่ะข้อความเขาก็พูดเองอะค่ะก็ไม่ได้เขียนอะไรไม่จำไม่ได้แล้วค่ะก็แฮปปี้ค่ะแฮปปี้ก็วันนี้ก็เพิ่งเจอไปค่ะก็ไปทานข้าวก่อนมาทำงานใช่ค่ะแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงหยุดสงกรานต์ก็ได้หยุดยาวหน่อยค่ะก็ได้เจอบ่อยขึ้นค่ะก็ขอบคุณนะคะที่อวยพรวันเกิดค่ะก็โอเคค่ะก็รู้จักกันแฮปปี้เบิร์ธเดย์กันก็ปกติแหละเนาะค่ะก็ฝากละครด้วยนะคะกรรมเทพซ้อนกลค่ะใช่ก็ข่าวที่ออกไปก็เป็นการโปรโมทละครด้วยที่วันนั้นไปทานข้าววันเลี้ยงปิดกล้องค่ะพี่หน่องแล้วก็ผู้จัดการก็ขอถ่ายหน่อยอะไรแบบนี้ค่ะเมืองไทยค่ะเมืองไทยไม่ควงไม่ค่ะเขารู้ค่ะโอเคค่ะเขารู้ว่าวันนั้นไปทานข้าวเลี้ยงปิดกล้องเราก็เล่าให้เขาฟังค่ะเขามีแซวหรือมีถามไหมคะก็มีแซวไหมไม่ได้แซวแต่ว่าก็ถามว่าเอ้ยเป็นข่าวด้วยหรอแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็มีค่ะไม่ได้งอนใช่ไหมว่าเป็นข่าวไม่งอนค่ะไม่งอนไม่งอน